ผู้ชมครับเพื่อนๆครับ CPU Mining Project คลิปนี้เราจะพายังคงพาไปดูนี่นะครับท็อป10นะครับคริปโตเคอเรนซีในปี2022นะครับก็เราดูไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วเราทดลองขุดนะฮะโดยใช้ CPU ขุดนี่นะครับเหรียญที่6นะอันดับ6นะของเหรียญคริปโตที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะครับท็อป10ในปี2022และเดือนณเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปทดลองขุดเหรียญ ADA ซึ่งเป็นเหรียญอันดับ7นะครับเหรียญอันดับ7ว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับเข้าไปที่ในMyAble ดูซิมีไหมเหรียญ ADA ลองดูนะครับทัวลงไปนี่ ADA อยู่นี่นะครับคลิกซ้ายเลยควับเข้าไปเหมือนทุกเหรียญที่ผ่านมานะครับที่เราทดลองขุดที่ผ่านมามีทั้งหมด4อัลกอริทึม3อัลกอริทึมแรกเป็นการ์ดจอเราจะใช้อัลกอริทึม Random X นะครับซึ่งใช้ CPU ขุดนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับนี่เลยคลิกซ้ายที่ XMLIC นี่เลยครับดาวน์โหลด XMLIC มาก่อนเลยคลิกซ้ายไปปั๊บมาที่หน้า Unmyable Health Support Health Center ไม่ต้องเลยเลื่อนลงมาที่นี่ครับลิงก์ไป GitHub คลิกซ้ายทีนึงโอ้ที่หน้า GitHub ปั๊บ XMLIC ครับไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปนี่หาบริเวณในช่วงโซนดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเราเลือกไปที่ XMLIC 6.17 Win 64นะครับ10คลิกซ้ายทีนึงดาวน์โหลดแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกซ้ายที่เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกซ้ายเลยแล้วก็เพื่อเปิดหน้าต่างวินลาเพื่อแตกซิปออกมานะครับแตกซิประเบิดซิปคลิกที่ extract to คลิกซ้ายทีหนึ่งเขาถามว่าจะไปเก็บที่ไหนไปที่ desktop คลิกตรงนี้เลย desktop เสร็จแล้วมาโอเคเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยหน้าต่างอันซิปปิดทิ้งไปไม่ได้ใช้หน้าต่างที่ไม่ได้ใช้ปิดไปนะครับหน้าต่างที่เราจะใช้ย่อไว้พอเราแตกซิปมาแล้วนะครับมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่เลยอยู่ที่ตรงนี้ XMRig ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยที่ Desktop นี่ก็จะเห็นไฟล์โปรแกรมแล้วก็ไฟล์config ไฟล์แบททั้งหลายแหละให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆเล่นสายปฏิบัติเลยเพื่อความรวดเร็วครับคลิกขวาที่ Start นี่นะครับไฟล์ชื่อ Start Bat นะครับคลิกขวาเลื่อนไปที่ Edit คลิกซ้าย1ครั้งนี่เปิดหน้าต่างไฟล์แบตขึ้นมาเสร็จแล้ว Windows Explorer ไม่ได้ใช้กากบาททิ้งไปได้ไม่เกะกะนะครับได้ไม่เกะกะทีนี้แอดจะเปิดไฟล์แบตที่ใช้ในการขุดจริงที่แอดทำไว้และแอดก็ขุดแล้วนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับง่ายเลยเพราะว่าเราต้องการภาคปฏิบัตินะครับนี่ปฏิบัติเผื่อคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่สนใจอยากทดลองขุดก็ได้เลยนี่ครับแอดจะ copy เอาบรรทัดคำสั่งของเหรียญ ADA เนี่ย Cardano เนี่ยเอาไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับวางไว้คำอธิบายใต้คลิปคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ตีปืนแล้วก็คลิกขวานะครับ copy เลย copy เสร็จแล้วคุณผู้ชมเพื่อนๆก็เอามาตีปืนข้อความทั้ง3บรรทัดในไฟล์ Start Bat ของคุณผู้ชมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาในแถบสีเลื่อนลงมาที่ Paste คลิกซ้ายเลยนะครับคลิกซ้ายที่ Paste เสร็จเรียบร้อยนี่เป็นอันว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆได้ Copy บรรทัดคำสั่งทั้งหมดที่แอดใช้อยู่ซึ่งแอดวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วของแอดปิดทิ้งไปเลยของคุณผู้ชมกับเพื่อนๆ เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ยังใช้เลยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไป copy เลขกระเป๋าเหรียญ ADA ของคุณผู้ชมนะครับที่BitCup ก็ได้ Stang Pro ก็ได้ Binance ก็ได้ copy ของคุณผู้ชมมาวางตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่1นะฮะและจุดที่2ก็คือชื่อเครื่องนะครับชื่อเครื่องนะจุดที่3ก็คือจำนวนเทรดที่ใช้ขุดคุณผู้ชมกับเพื่อนๆอาจจะมี
จำนวนเทรดที่ไม่เท่ากันก็ไปเลือกเอาเองครับจะใช้ขุดกี่เทรดนะครับนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่ะพอ copy วางเสร็จเรียบร้อยแก้ไขทั้งหมด3จุดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปที่ไฟล์คลิกซ้ายลงมาที่ save as นะครับแล้วก็ที่ช่อง save as type เปลี่ยนเป็น on file ที่ช่อง file name start นี่นะครับลบทิ้งไปหรือจะคลิกซ้ายครั้งหนึ่งเพื่อให้ start เนี่ยเป็นแถบสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ของคุณผู้ชมเข้าไปเพื่อให้จำง่ายแล้วขุดเหรียญ ADA ใช่ไหมเราก็พิมพ์ ADA นะฮะเราใช้อะไรขุดเราใช้เว็บ unmyable ขุดเราก็อันไม่นี่ได้เพื่อจะได้รู้ครับนะครับเสร็จแล้วของแอดเนี่ยแอดจะยืนยันด้วยว่าอันนี้คือใช้เซน7ขุดก็นี่ครับใช้เซน7นะครับลายเซน7 5800X ขุดพอตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเทส01ก็ได้ครับต้อมติ๋วตุ๋ยอะไรก็ได้หมดนะครับแล้วอย่าลืมใส่จุดแล้วก็ตามด้วยแบตข้างคาวเข้าไปBAT นะครับจุดแบตข้างคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อไฟล์พร้อมแล้วอะไรแล้วคลิกซ้ายที่เซฟเลยครับปั๊บพอเซฟเรียบร้อยชื่อไฟล์ของคุณผู้ชมที่เคยมีดาวอยู่ดาวจะหายไปแล้วชื่อจริงก็จะขึ้นสตาร์ทไม่ใช่แล้วเป็น ADA Unmy ก็คือชื่อของคุณผู้ชมที่ตั้งมาสักครู่นะครับเมื่อชื่อขึ้นอย่างนี้แล้วแปลว่าใช้การได้ก็อันนี้กากบาทไปได้เลยครับแล้วก็เริ่มขุดเลยอันนี้แอดขุดเหรียญ XMR ไว้อายุขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ไปเข้าไปในนี้เลยในโฟลเดอร์ XMRig ที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆได้สร้าง ada.bat เอาไว้นะครับนี่ครับอยู่นี่นะครับไม่ใช่สตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทนี่เป็นแค่ตัวอย่างแค่จุดเริ่มต้นที่แอดที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆทำไว้นะครับนี่อยู่นี่เลยดับเบิลคลิกเลยครับปั๊บขึ้นแล้ว Explorer ไม่ใช้ปิดทิ้งนะคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็เริ่มขุดแล้วครับนี่เห็นไหมครับเริ่มขุดแล้วปั๊บ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 นี่มันก็จะแจ้งรายละเอียดว่ามีเครื่องอะไรไลเซนส์7 5800X มีกี่คอมีกี่เทรดแล้วก็รัน Windows กี่บิตมันก็จะแจ้งเลยครับตอนนี้สั่งขุดกี่เทรดนะฮะอ่ะคุณผู้ชมกับเพื่อนๆอันนี้มันขุดเต็มเหยียดเลยเนี่ย16 เทรดถ้าเกิดเราไม่ต้องการขุด16เทรดเราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้มาแก้ไขนะครับมาแก้ไขทำไมมันจึงไม่ขุด10เทรดedit ปั๊บทำไมไม่ขุด10เทรดแล้วเนี่ยเทรดก็สั่ง10นะครับน่าคิดน่าคิดสั่ง10ทำไมขุด16สั่งทำไมขุด16ล่ะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนะครับศูนย์16ไอ้ขุด16เหมือนกันเนี่ยแปลกๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูของแอดที่ทำแอดทำไว้มันขุดกี่เทรดใช่ของแอดก็ขุด16เทรดแสดงว่าเจ้าเหรียญ ADA เนี่ยมันให้ขุดเต็มหรือยังไงนะครับน่าจะให้ขุดเต็มเหยียดนะครับ16เทรดเลยแอดยังได้สงสัยว่าทำไมความเร็วในการขุดมันถึงเยอะนักขุด16เทรดเลยนะครับโอเคก็เป็นอันว่าใช่นะครับนี่ครับของคุณผู้ชมกับเพื่อนดับเบิลคลิกมาแล้วปั๊บมันก็จะขุดมันอ้างว่าขุด16เทรดนะเดี๋ยวแอดจะลองดูที่ว่าทำไมมันสั่ง10ทำไมขุด16นะก็โอเคพอขุดได้เสร็จแล้วปั๊บถ้าสัก10นาทีหรือ15นาทีผ่านไปคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะทำยังไงนะครับเมื่อมันขุดเต็มสปีด100นึงเลยนะครับเนี่ยเท่ากับเต็มสปีดเลย 100% เลยก็ลองดูที่ว่าจะทำยังไงเอาไปดูว่ามันขุดได้เท่าไหร่แล้วคลิกที่นี่แหละครับ unmyable เลยนะครับคลิกที่ unmyable แล้วก็นี่
ไปหาเอดานะครับไปหาเอดานี่ครับคอดาโนนะคอดาโนคลิกที่ random x นะครับช่องนี้ครับไปเอากระเป๋ามาเลยคุณผู้ชมเพื่อนๆครับกระเป๋าไปก๊อปจากไหนก็ก๊อปจากเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆเอากระเป๋ามาใส่เพื่อทำการขุดเนี่ยก็ไป edit มันเปิดขึ้นมาแล้วก็ก๊อปกระเป๋าเลยเนี่ยจากตรงเนี้ยไม่ต้องเข้าไปที่ใบนั้นอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่นะครับนี่เลยนะครับก๊อปไม้พอดีนะครับให้พอดีนะครับจากข้างหน้าเนี่ย ADA แล้วก็โคลอนข้างท้าย dot send เพราะนั้นเอาตรงกลางนี่นะครับ dot ไม่ต้องเอานะครับโคลอนก็ไม่ต้องเอาเอาแต่รายละเอียดกระเป๋ามา copy เสร็จปั๊บปิดทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ปิดทิ้งไปนะฮะแล้วก็มาเปิดที่นี่เลยครับหน้า unable หน้าเหรียญ ADA นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับตรงช่อง enter url address นะครับคลิกซ้ายตามด้วยคลิกขวาปั๊บนะฮะกระเป๋าลงแล้วคลิกตัวนี้เลยค้นหาค้นหาปั๊บเจอไหมเจอแล้วนะครับพอเจอแล้วมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้ขุดได้เท่าไหร่แล้วขุดได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ในหน้านี้จะบอกอะไรบ้างก็จะบอกว่าเมื่อถึงกำหนดถอนได้ขั้นต่ำที่จะถอนได้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ให้พูลนะครับเสียให้พูล 1% นะครับเนี่ยแล้วพูลก็จะไปแบ่งนะครับอ่ะแล้วอันนั้นเรื่องของเขานะครับเราเสีย 1% แน่นอนแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอันนี้บาลานซ์เรานะครับตรงนี้เป็นบาลานซ์เรานะครับตรงนี้ก็คือการถอนเราจะถอนด้วยมือเองเราถอนเองหรือถอนอัตโนมัติถ้าถอนอัตโนมัติเป็นออโต้เราก็แตะตรงนี้มาให้เป็นสีฟ้ามันก็จะถอนทันทีเมื่อถึงขั้นต่ำคือ8เหรียญนะเมื่อ8เหรียญเมื่อไหร่ปั๊บก็จะถอนทันทีที่1นาฬิกานะครับ1นาฬิกาของทุกๆวันวันไหนถึง8เหรียญ1นาฬิกาถอนเฉียวเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีเวิร์กเกอร์นะครับให้ดูว่าตอนนี้มีกี่เครื่องแล้วนะครับมีกี่เครื่องที่กำลังขุดอยู่ต้องดูนี่นะครับนี่มันยังไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้นเพราะแอดนี่แป๊บเดียวนะต้อง10นาทีถึง15นาทีขึ้นไปนะครับเพย์เมนต์ยังไม่มีReference ยังไม่มีReference code มีแล้วนะครับนี่เป็น Reference code ที่แอดไปวางไว้นะครับคำอธิบายใต้คลิปนะครับให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆเนี่ยเอาไปกรอกเพื่อจะลดค่าธรรมเนียมการถอนจาก 1% ให้เหลือ 0.75% เท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้เงินจะได้เหรียญคืนกลับมา 0.25% ครับก็เยอะอยู่นะครับสุดท้ายเป็น stat นะครับ stat เนี้ยก็เป็นสถิติให้เราดูว่าเราขุดมาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วในกี่ชั่วโมงแล้วกี่วันแล้วแอดก็ขุดเมื่อทดลองเมื่อเช้าเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองเพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่ว่าจะเป็น24ชั่วโมง7วันหรือ1เดือนก็เป็นตัวเลขเดียวกันหมดนะครับยังไม่ได้ถอนขั้นต่ำถ้าจะถอนต้อง8เหรียญถอนตอนนี้ของแอดไม่ได้ใส่โค้ดแนะนำเพราะว่าแอดไปหาของใครไม่ได้ของแอดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน 1% นะครับอ่ะทีนี้ไปดูว่าเราจะมีรายได้ยังไงนะครับต่อวันต่ออะไรยังไงนะครับเราไปดูนะครับถ้าเราจะเทสกันแบบประเภทเอามาดูของคลิปของเขาเนี่ยนะครับมาดูที่เว็บของ Unmyable เลยนะครับเหรียญ ADA เนี่ย ADA นี่ครับเข้าที่เหรียญ ADA ยังไม่ต้องใส่กระเป๋านะครับเราอยากจะดูว่าถ้าเรารู้ความเร็วว่าความเร็วของเรามันขุดได้เท่าไหร่นี่นะครับความเร็วขุดได้ 6,900 นะครับ 6,900 เราก็เอาความเร็วนี้มาใส่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นกระเป๋านะไม่ต้องใส่กันนะเอาตรงนี้ครับใส่ไปเลย 6,900 นี่ครับเขาก็จะคำนวณให้เราเลยว่าความเร็ว 6,900 นี่เป็นเมกฮะก็อีกไม่ใช่แล้วอ่ะต้องเปลี่ยนนี่ครับต้อง random x นะครับต้องเลือก random x ที่เราใช้นะครับเมื่อกี้มันไปเป็นการ์ดจอที่ random x นะครับเราใส่ 6,900ตามความเร็วของเราครับเขาจะคำนวณให้เราเขาจะคำนวณให้เราว่าใน1วันเราจะได้ 0.28 ประมาณนี้นะครับ 0.28 ทีนี้ที่แอดทำไว้ประมาณการไว้ในทางปฏิบัติคือแอดขุดจริงเลยใช้เวลาขุด2ชั่วโมงได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาหารให้เหลือ1ชั่วโมงดูซิว่าที่แอดทำประเมินไว้ได้เท่าไหร่
เรามีรายได้จากการขุดจริงในภาคปฏิบัติเท่าไหร่นี่นะครับหารแล้วที่แอดขุดจริงหารมาแล้วได้ชั่วโมงละชั่วโมงละ0.01นะ0.01 85735นี่นะครับ1ชั่วโมง1วันจะได้ 0.44 ซึ่งมันไม่ตรงกันอ่ะของเขาเนี่ย1วันเนี่ยของเขาบอกว่าประมาณการว่า 0.28แต่ในทางปฏิบัติจริงเรากลับได้ 0.44 ก็ตัวเลขที่มันเป็นค่าประมาณการนะครับที่ก็มันก็ประมาณการนะก็แค่เป็นแนวทางคร่าวๆมันไม่ใช่เป๊ะไปตามนี้นะครับนี่ครับ1เดือนได้13เหรียญแล้วถ้าจะถอนได้เนี่ยถอนที่ขั้นต่ำ8เหรียญแล้วจะได้8เหรียญเมื่อไหร่เมื่อ13วันนะครับ 13.4 วันก็ประมาณ13วันเนี่ยบวกลบนะครับ13วันบวกลบแล้วเมื่อถอนได้แล้ว13วันเนี่ยได้8เหรียญได้เงินเท่าไหร่ถ้าขายเลยทันทีได้164.80 บาทเพราะว่าณปัจจุบันณขณะนี้นะครับเหรียญ ADA เนี่ยราคาเหรียญละ20.60 บาทนะครับนะฮะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราได้ตามนี้จริงๆนะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้9บาทต่อวันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรอะโค้ดแนะนำซึ่งแอดได้เอาวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชมกับเพื่อนๆเอาไปใส่ได้เลยหรือถ้าคุณชมกับเพื่อนเพิ่งจะเริ่มขุดครั้งแรกแล้วก๊อปชุดคำสั่งที่แอดวางไว้ในคำในช่วงคำอธิบายใต้คลิปก็เท่ากับว่าคุณชมกับเพื่อนๆได้มีโค้ดแนะนำติดเข้าไปแล้วเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆถอนได้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็จะถอนได้ที่ค่าธรรมเนียมแค่ 0.75 แอดใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับโยครับเพื่อนๆครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับปลอดโลกปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ